เชื่อวันนี้นะคะมินิจะพาท่านผู้ชมมาดูไอเดียสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นผลงานเก่าในช่วงวัยเด็กของน้องแคปหรือภควัฒน์จันทร์แปะซึ่งในปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นั่นเองค่ะงานนี้น้องแคปเล่าให้มินิฟังนะคะว่าผลงานเหล่านี้ก็ถูกสร้างขึ้นจากเหรียญเก่าที่ถูกทิ้งไว้จากกองขยะด้วยความที่ตอนเด็กๆน้องแคปเป็นคนที่ชื่นชอบการต่อจิ๊กซอจึงเกิดไอเดียในการนำเหรียญมาจัดสร้างเป็นผลงานที่ซ่อนความหมายไว้ทั้งในรูปของรัชกาลที่5และแผนที่ประเทศไทยค่ะคือตอนนั้นรู้ว่าผมจะอยู่ตอนป.4มั้งฮะและเรียนเกี่ยวกับการเลือกทาสรัชกาลที่5มาเป็นต้นแบบแล้วก็เล่นคู่กับนาธาเทวดีลิงคอนเนี่ยอ๋อรูปนี้ครับใช่ไหมคะนี่ฮะเป็นอะไรนะประธานาธิบดีลิงคอนเนี่ยค่ะแล้วเราก็เลยเอามาผสมผสานผสมผสานกันใช้ระยะเวลานานไหมคะสองผลงานนี้ก็เกือบเป็นปีฮะคือเราวางเหรียญไปเลยหรือว่าเราก็มีการวาดออกแบบโครงสร้างก่อนวาดโครงสร้างก่อนไม่เพียงเฉพาะเหรียญเท่านั้นค่ะที่ทางครอบครัวได้เก็บมาจากกองขยะแต่ว่าทางครอบครัวก็ยังเลือกเก็บแสตมป์ที่ถูกทิ้งไว้จำนวนมากมาติดไว้ในผ้าขาวเพื่อเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการสื่อสารที่มีทั้งคนม้าคอมพิวเตอร์ในความยาวกว่า9เมตรค่ะนี่น่าจะประมาณป.3แล้วมั้งป.3ความยาวเมื่อกี้ที่เราวัดกันประมาณ9.79 9.79ค่อนข้างยาวมากมีทั้งคนมีทั้งคอมพิวเตอร์ใช่ไหมมีทั้งเครื่องบินฮะอันนี้คือตอนเราทำเนี่ยเราตั้งใจว่าอย่างไรบ้างคะก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการสื่อสารของมนุษย์นะตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงตอนนี้งานนี้น้องแคปแอบกระซิบนะคะว่าสำหรับคนที่รักเหรียญเก่าและถ้ามีความสนใจอยากจะสนับสนุนและช่วยในเรื่องของการศึกษาก็สามารถติดต่อขอชมผลงานได้แต่ทีมข่าวและมินิก็ต้องบอกเลยนะคะว่าจากเศษขยะในวันนั้นเมื่อมาต่อยอดไอเดียอาศัยการจินตนาการกลายเป็นอีกหนึ่งงานศิลปะที่เหลือเชื่อจริงๆค่ะคุณกมลวรรณโกวิทย์วงศาข่าวจริงสปริงนิวรายงาน